การที่ธุรกิจครอบครัวมีเขยสะใภ้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็นับเป็นกับแบบเท่าแก่ได้รูปแบบหนึ่งเขยสะใภ้เองเนี่ยบางที DNA มันไม่ค้นเท่ากับคนในครอบครัวบางทีก็สื่อสารหรือเข้าใจไม่ตรงกันไม่ได้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่เด็กๆที่มีความเป็นเขยสะใภ้ที่มันต้องเอามาผสมผสานกันแต่ว่าผสมได้ดีก็แล้วไปผสมไม่ได้ก็มีปัญหาตามมาเขยสะใภ้เหล่านั้นเนี่ยเขามีคุณค่ากับครอบครัวคุณค่ากับธุรกิจครอบครัวขนาดไหนแทนที่จะปล่อยเขาไปทำงานให้กับคนอื่นไปสร้างความเติบโตยั่งยืนให้คนอื่นก็ทำให้ครอบครัวเราคงสีเหล้าดีกว่าหรือเปล่า